สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับผมเองครับแบงเองครับแล้วก็ไม่ได้กดผิดช่องวันนี้พอดีโกนหนวดใหม่ก็เลยอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ที่มาพูดคุยกันแล้วก็ได้โอกาสอัดคลิปตอนกลางวันเพราะว่าวันนี้ครับลางานแล้วก็ลางานอันเนื่องมาจากสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคอนเทนต์ในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมาบอกเล่าแล้วมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนดังนั้นหากจะให้ตรงกับช่องของเรากับครอบครัวคนสวดมนต์อย่างเราก็ขออนุญาตเอาเรื่องการฉีดวัคซีนของคนสวดจักรพรรดิอย่างผมเนี่ยครับไปทำยังไงมาบ้างถือโอกาสเป็นการรีวิวแล้วเป็นแนวทางสำหรับคนที่สวดจักรพรรดิและอยากได้กำลังใจอยากจะไปสวดแบบขออภัยครับไปฉีดวัคซีนแบบที่มีกำลังใจไปฉีดวัคซีนแบบมั่นใจไปฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกแบบว่าหมดห่วงไปแบบหมดห่วงเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยครับก็มีความกลัวมีความเกรงๆมีความสงสัยหลายๆอย่างก็สำหรับตัวผมเองในการอัดคลิปวันนี้อัดคลิปวันที่11ผมไปฉีดวัคซีนวันที่10ก็คือเมื่อวานนี่ครับยังอยู่เลยนี่ฉีดวัคซีนเพิ่งฉีดมาแล้วก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปบอกว่าผมไปฉีดวัคซีนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าแนวคิดของผมในการที่มาพูดคุยเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยผมไม่มีความกังวลอะไรเลยต่อให้มีก็น้อยมากๆมากๆเพราะผมเนี่ยค่อนข้างศึกษาข้อมูลมาพอสมควรและข้อมูลที่ผมหามันทำให้ผมมั่นใจว่าที่ผมไปฉีดน่ะมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่แล้วเป็นขั้นตอนหนึ่งทางการแพทย์อยู่แล้วที่จะจัดการไวรัสหรือเชื้อโรคที่มีการระบาดการจัดการที่สำคัญในการจัดการกับเรื่องของโรคภัยแบบนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และหากจะสร้างภูมิคุ้มกันในระดับใหญ่ๆแล้วทำให้เชื้อโรคมันแพ้ไปได้ก็คือการที่เราฉีดวัคซีนในระดับที่70%ในประชากรของอย่างน้อยก็ในประเทศไทยนะครับถ้าอยากให้มันหายไปจากประเทศเราเราก็ move on กันต่อนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า1ละมันเป็นความรับผิดชอบ2วัคซีนที่เรามีตามการบริหารจัดการเนี่ยที่เรารู้กันเป็นหลักๆเป็นวัคซีนที่พูดง่ายๆคือเป็นวัคซีนที่เราได้รับตามการดูแลตามสวัสดิการของทางรัฐให้เนี่ยครับมี2ตัวก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาก็เป็นวัคซีนที่เทคโนโลยี2แบบเทคโนโลยีแบบใหม่กับแบบเก่าซิโนแวคก็เป็นแบบเก่าซึ่งเป็นลักษณะเทคโนโลยีการผลิตแบบเชื้อตายซึ่งเคยทำมาแล้วทำมานานแสนนานตั้งแต่หลุยส์พาสเตอร์ทำก็คือใช้ในวัคซีนโปลิโอวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนไวรัสตับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไวรัลเวกเตอร์นะครับไวรัลเวกเตอร์เนี่ยก็เป็นของซิโนแวคก็เป็นเทคโนโลยีที่จะบอกว่าใหม่สักทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่ามีการผลิตและศึกษามาใหม่ในระยะหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลการผลิตวัคซีนเพื่อจัดการหรือต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเนี่ยโควิด-19 เนี่ยมันก็ใหม่ทั้งหมดเป็นการผลิตในลักษณะของการฉุกเฉินมันศึกษาในระดับหนึ่งทั้งหมดและผ่านการรับรองปัจจุบันนะครับณวันที่11มิถุนายน2564ก็ผ่านการรับรองจากองค์การอะไรนะครับผมลืม WHO นะครับผ่านการรับรองมาแล้วดังนั้นผมจึงศึกษามาแล้วผมไม่ห่วงอะไรและ
จะได้อะไรก็ได้ซึ่งวันที่ผมไปฉีดสุดท้ายผมก็ได้วัคซีนของ AstraZeneca จากที่อ่านข้อมูลมาเนี่ย AstraZeneca จะมีผลข้างเคียงหรือเกิดอาการข้างเคียงหรือมีอาการแพ้มากกว่าเชื้อตายของ Sinovac ดังนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าวันรุ่งขึ้นผมจะไปฉีด Sinovac ก็แน่นอนเตรียมตัวอย่างที่ควรจะเตรียมนั่นคืออ้าวหลักๆคือพักผ่อนให้มากๆกินน้ำให้มากๆก็กินน้ำมากจนผมเป็นคนกินน้ำน้อยวันนั้นก็เลยกินเยอะจนฉี่ทั้งคืนเหมือนกันนะครับก็กินน้ำเยอะๆยาที่ควรงดเช่นผมเป็นคนเป็นไมเกรนผมก็ต้องงดยาไมเกรนในระยะประมาณ5วันแล้วก็ผ่าปวดก็ใช้เป็นกินพาราเอาแล้ววิตามินบางอย่างที่ไม่ชัวร์อาหารเสริมบางอย่างก็งดไว้ก่อนดังนั้นผมคิดว่าผมเตรียมมาดีแล้วทีนี้เข้าสู่ว่าสำหรับคนที่สวดจักรพรรดิต้องเตรียมตัวยังไงเรื่องกำลังใจผมเองแน่นอนเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เรามีความรักและศรัทธาในการสวดจักรพรรดิก่อนที่จะไปรับวัคซีนไปฉีดวัคซีนเนี่ยแน่นอนคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยครับ คืนก่อนจะนอนก็สวดมนต์ปกติแล้วก็มีทริคเล็กๆที่ผมคิดเอาเองก็คือกับผมก็เลือกอาราธนาเลือกพระเครื่องรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่เรามีรู้สึกว่ามีกำลังใจเมื่อใช้เมื่ออาราธนาเมื่อบูชาแล้วก็มีกำลังใจเป็นพิเศษตรงกับสถานการณ์ผมก็เลยเลือกเป็นพระจักรพรรดิเนี่ยนะครับเป็นพระจักรพรรดิล้านนาซึ่งหลวงตามาและหลวงปู่บัวเกตและครูบาอาจารย์หลายท่านปลุกเสกเป็นพระที่พิธีใหญ่มากอะเนาะก็สำคัญคือเป็นนอกจากครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเราได้กำลังใจแล้วยังเป็นรูปลักษณ์ของพระจักรพรรดิที่เป็นพระไพศาลคุรุก็คือเป็นพระพุทธเจ้าหมอยาด้วยซึ่งลักษณะก็คือจะมีการถือหม้อยาอยู่นะครับผมก็จะใช้องค์เนี้ยในการสวดมนต์และใช้แขวนตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะครับโดยการอธิษฐานว่าอธิษฐานตอนสวดเลยก็คืออธิษฐานน้อมปกติเราต้องน้อมบารมีอยู่แล้วเนาะว่าเราจะน้อมบารมีของใครมาเพื่อถ้าในกรณีที่เราอยากจะให้มีกำลังใจถ้าเป็นเทคนิคในศาสตร์จักรพรรดิก็คือครอบวิมานเราก็ขอบารมีของท่านที่เราอยากจะได้กำลังใจเป็นพิเศษมาครอบวิมานนอกจากปกติเราจะรัตนาบารมีของสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนาะพระจักรพรรดิพระโพธิสัตว์แล้วเราก็ขอบารมีของพระไพศาลคุรุหรือพระพุทธเจ้าหมอยาให้ได้มาปกปักรักษาวันพรุ่งนี้ผมจะไปรับวัคซีนก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นบริบูรณ์ให้ท่านได้ครอบวิมานปกป้องรักษาผมให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นผมก็สวดมนต์และทุกครั้งที่สวดก็คือแผ่บุญไปให้กับภพภูมิต่างๆอยู่แล้วแผ่ไปให้กับญาติธรรมแผ่ไปให้กับทุกท่านแผ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมก็แผ่ให้หมดรวมถึงแผ่ไปยังที่ต่างๆที่อยู่ณที่ฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็พักผ่อนไปตามปกติพอตื่นเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แม้ว่าจะต้องไปรับวัคซีนตอนเช้ามากๆคือนัดตั้งแต่ 6:00 น 7:00 น นะครับที่บิ๊กซีดาวคะนองผมก็ตื่นขึ้นมาตีห้านะครับตื่นมาแล้วก็สวดมนต์ในเลเวลที่ไม่ได้ยาวมากไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอยากจะให้มีกำลังใจสักนิดนึงอย่างน้อยๆเพราะว่ามีเวลาน้อยก็สวดมนต์สักพักหนึ่งก็แน่นอนก็แผ่บุญแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลเรานะครอบวิมานวิธีการครอบวิมานก็อย่างที่บอกคือมันก็คือการอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อมบารมีก็จินตนาการภาพเนาะจินตนาการภาพเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหมอยาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จินตนาการว่าท่านแผ่บารมีแผ่ลำแสงมาครอบเราไว้หรือนึกถึงท่านสอนเราไว้ก็ได้ก็ถือเป็นอัน
เสร็จสิ้นเราก็สวดมนต์บ่ายสวดให้เป็นคุณภาพสวดให้นิ่งให้มีสมาธิไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็แผ่สัพเพไปทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ไปฉีดทีนี้พอไปถึงจุดที่ต้องฉีดเนี่ยครับระหว่างรอผมแนะนำอย่างนี้ครับสำหรับคนที่ไปฉีดและคนที่สวดมนต์จักรพรรดิหรือไม่ได้สวดก็ได้นะครับหรือสวดบทอื่นก็ได้นะครับผมแนะนำให้สวดมนต์สวดบทไหนก็ได้สมมติว่าเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สวดจักรพรรดิอยู่แล้วผมให้สวดแล้วก็บางคนว่าจะเริ่มอย่างก็เริ่มนะโมสามจบแล้วก็นึกถึงเหมือนตอนที่เราอธิษฐานแล้วก็สวดไปสวดวนสวดวนในใจสำหรับคนที่สวดอิติปิโสก็แน่นอนก็ติปิโสภควาไปเรื่อยๆวนในใจเท่าที่ตอนที่เรามีสติเท่าที่เรามีโอกาสสวดก็สวดสวดวน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 เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยครับคลายจากความกังวลคือคนที่ไปฉีดนะครับเชื่อว่าหลายคนน่ะจะต้องกังวลจะต้องคิดมากจะต้องแบบจะยังไงหรือเปล่าเราจะเป็นคนที่ฉีดแล้วมีผลอะไรหรือเปล่าในเมื่อมันคิดมากก็เอาบทสวดนะครับคนเราเนี่ยครับมันหยุดความคิดไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันจะเลือกว่าเราจะคิดเป็นร้อยเรื่องหรือจะเลือกคิดเป็นอย่างๆเราอาจจะหยุดคิดทั้งหมดไม่ได้แน่นอนหยุดไม่ได้เราก็เลือกให้ความคิดมันไปเกาะกับอะไรบางอย่างก็เกาะกับบทสวดแล้วการเกาะกับบทสวดคือการที่ได้ใช้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้บารมีของบทสวดก็สวดไปแผ่ไปสวดไปเรื่อยๆจิตมันก็จะเบาสบายผมเองที่ว่าไม่ตื่นเต้นไม่กังวลถึงเวลาตรงนั้นสุดท้ายก็ตื่นเต้นอยู่ดีก็ใช้สวดมนต์นี่แหละสวดเมื่อรอจนถึงขั้นตอนต่างๆซึ่งพอไปถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ลงทะเบียนตรวจสอบว่ามีอาการแพ้อะไรไหมเซ็นรับรองยินยอมการเข้าไปฉีดมีจุดต่างๆวัดความดันตรวจอุณหภูมิใดๆก็ตามจนไปถึงขั้นตอนการฉีดส่วนตัวแล้วพอถึงขั้นตอนการฉีดพอเราก็ผมก็ยังสวดวนอยู่ในใจเนาะผมก็มีรูปประคำแล้วก็นับวนกรรมพระกรรมแอบกรรมไปเรื่อยๆกรรมไม่ได้ก็นับประคำนับพอไปถึงตอนฉีดผมก็นึกในใจเลยนะนึกว่าขอบารมีของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอบารมีของพระพุทธเจ้าหมอยาเนี่ยขอให้การฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนหรือยาที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยขอให้เขาเนี่ยมีความเมตตาขอให้เขาเนี่ยทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีให้ทำหน้าที่ในการป้องกันเราให้เมตตาไม่ให้มีปฏิกิริยาใดๆที่รุนแรงเกินไปอย่างที่ควรจะเป็นไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราป่วยไม่ให้เราต้องทุกข์ทรมานให้มันเป็นไปในแบบที่สบายๆเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยกลไกมันคือเอาวัคซีนเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการเตรียมตัวต่อต้านกับวัคซีนที่จะเข้ามาร่างกายมันจะต้องเกิดปฏิกิริยาบางอย่างอยู่แล้วอาจจะต้องมีไข้อ่อนๆมีปวดเนื้อปวดตัวมีปวดหัวมีอาการต่างๆมีง่วงซึมมีอ่อนเพลียเป็นปกติดังนั้นก็ใช้การอธิษฐานแบบนี้ครับให้เป็นทั้งกำลังใจและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะผมอะไม่ใช่แค่เป็นกำลังใจนะผมก็ยังมีความเชื่อว่าผมเคยพูดเรื่องการทำคลิปทำน้ำมนต์การทำคลิปอธิษฐานยาแล้วเทคนิคก็เหมือนกันมันคือการขอบารมีของพระเพื่อจะให้สิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นยาเป็นสิ่งดีๆเป็นกำลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันเมื่อฉีดไปเรียบร้อยทุกอย่างก็เสร็จสิ้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ต้องไปนั่งพักนะครับพอไปนั่งพักผมก็ใช้เวลานั่งพักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับพอผ่านเวลาครึ่งชั่วโมงไปผมก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอาการผมก็นั่งพิมพ์รีวิวตัวเองนะครับอย่างที่ผมพิมพ์ไปใน Facebook ผมไม่มีอาการอะไรเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงผมก็ไปทานข้าวแต่สิ่งที่มันเป็นอย่างแรกคือความรู้สึกคือมันง่วงครับผมขับรถจากบิ๊กซีดาวคะนองมาที่นนทบุรีเนี่ยมันง่วงแต่มันไม่ได้ง่วงถึงขนาด
เหมือนกินยาแก้แพ้นะครับมันง่วงเหมือนตื่นเช้าผมเลยยังรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราตื่นเช้าก็ง่วงง่วงเสร็จแล้วก็หิวหิวแล้วผมก็กินขนมกินเยอะเชียวก็แค่นั้นจบผ่านเวลาไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งนอนก็กลับมาสวดมนต์เหมือนเดิมทีเนี้ยพอถึงขั้นตอนการสวดมนต์ผมก็จะอธิษฐานน้ำที่ดื่มเนี่ยก็เป็นเหมือนการอธิษฐานน้ำมนต์ผมเคยทำคลิปเรื่องการอธิษฐานทำน้ำมนต์แล้วสามารถไปกดดูได้แต่อธิบายคร่าวๆว่ามันก็คือการอธิษฐานหลักการคืออธิษฐานโดยขอบารมีของพระท่านเนี่ยขอความเมตตาของท่านช่วยมาประสิทธิน้ำมนต์นี้ให้หน่อยประสิทธิน้ำที่เราดื่มเนี่ยให้เป็นน้ำมนต์จักรพรรดิให้เป็นน้ำมนต์ที่เอาไปกินอาบล้างทาแล้วมีความมงคลกระจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีกระจัดปัดเป่าความเจ็บป่วยต่างๆให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ดื่มไปนิดนึงผมก็ถือว่าเป็นการทำน้ำมนต์แบบนิดนึงแล้วก็นอนหลับไปเอามาลุ้นกันว่าตื่นมาจะเป็นยังไงไหมผมตื่นมาไข้ไหมยังไม่เป็นผมไม่นับว่ามันคือการไข้อะไรเหมือนที่เวลาเราไม่สบายมันคือไข้อ่อนๆต่ำๆแบบ2เต็ม10อะครับปวดหัวไหมไม่ปวดทั้งๆที่ผมเป็นคนเป็นไมเกรนเนาะคนเป็นไมเกรนจะรู้ว่าเวลาแบบตื่นมาแล้วปวดหัวเป็นไมเกรนมันทรมานหรือเวลามีไมเกรนขึ้นมามันจะแบบมันน่ารำคาญแล้วมันทรมานแต่ผมไม่ปวดหัวดังนั้นเคลียร์เรื่องปวดหัวผมไม่ปวดเป็นไข้ต่ำๆยังง่วงยังเพลียยังหิวส่วนตัวเนี่ยตอนนะตอนนี้ถึงตอนนี้ประมาณ3เดี๋ยวนะ24ชั่วโมงประมาณ30กว่าชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่มีอาการอะไรจะมีลักษณะรวมๆแล้วเหมือนคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นไปวิ่งแค่นั้นมันก็จะแบบเนี่ยมีนิดหน่อยมีแบบเมื่อยฝั่งที่ฉีดนิดหน่อยดังนั้นคนที่จะไปฉีดต้องฉีดฝั่งที่ไม่ถนัดเดี๋ยวจะต้องไปซักผ้าจะต้องไปถูบ้านทำงานอะไรบ้างเบาๆเนี่ยจะได้ไม่ลำบากนักแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีสำหรับคนที่ฟังผมแล้วแบบไม่มีพระเครื่องนู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลเราก็แขวนพระปกติแหละเราก็อาราธนาพระได้ทั้งหมดแหละขึ้นอยู่กับเราเนี่ยนึกถึงมีความศรัทธามีความเคารพท่านแค่ไหนปกติเราแขวนพระผงจักรพรรดิหลวงตามะเราก็อธิษฐานให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาให้หลวงปู่รักษาซึ่งปกติหลวงปู่หลวงตาจะเป็นเบสเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่จะต้องอาราธนาและขอบารมีท่านแต่เสริมกำลังใจสักนิดหนึ่งผมก็เลยอ่ะก็ใช้เป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหมอยาแล้วก็เวลานึกทำน้ำมนต์ก็นึกเป็นขออาราธนาเป็นพระพุทธเจ้าหมอยาดังนั้นสรุปจบท้ายก็คือจบการรีวิวของผมก็คือสรุปตอนท้ายจากการฉีดของผมแอสตราเซเนกาผมไม่ได้รู้สึกมีความรุนแรงไม่ได้มีอาการอะไรที่น่ากังวลยังปกติมีไข้ต่ำๆมีปวดเมื่อยนิดหน่อยอ่อนเพลียเหมือนไปออกกำลังกายมาหนักๆนั่นแหละสำหรับส่วนตัวเนาะคนที่สวดมนต์ก็ให้เตรียมตัวสวดมนต์อย่าลืมพระอย่าลืมท่านอย่าลืมบทสวดมนต์อย่าลืมรูปลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายพอผมตื่นมาผมก็ไม่ลืมที่จะทำน้ำมนต์สำหรับดื่มเราต้องกินน้ำเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ไปเอาขวดมาเนี่ยอธิษฐานเลยขวดเนี่ยเป็นน้ำมนต์แล้วก็สวดแล้วก็มีแก้วใหญ่ๆสำหรับเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าก็อธิษฐานสวดใช้น้ำมนต์ต่อหรือไม่ต้องใช้น้ำมนต์ต่อใช้น้ำเปล่าๆแล้วอธิษฐานเอาพระผงไปจุ่มหรือไม่ต้องจุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอธิษฐานเป็นไหมนะครับตัวอย่างของการอธิษฐานน้ำมนต์ก็คืออ่ะอย่างผมเนาะขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ประถมถึงองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระจักรพรรดิทุกพระองค์หลวงปู่ดูหลวงตามะหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าหมอยาบารมีแห่งหมอชีวกบารมีแห่งครูบาอาจารย์ที่ดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยขอบารมีของท่านทั้งหลายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประสิทธิน้ำมนต์น้ำดื่มนี้ให้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์จักรพรรดิที่นำเอาไปกินอาบล้างทาสามารถขจัดปัดเป่าเกิดความมงคลขจัดคุณไสยมนต์ดำและขจัดความเจ็บป่วยต่างๆให้มลายหายไปให้มีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีความมงคลและมีขวัญกำลังใจขอให้การสวดมนต์นี้เป็นการประสิทธิน้ำมนต์นี้และเป็นการแผ่บุญไปยังภพภูมิในสามแดนโลกธาตุแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมดทุกชาติภพสั้นๆเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็สวดไปสวดไปถ้าใครมีวัตถุมงคลอะไรที่อยากใช้เช่นเบี้ยแก้พระขันมีดหมอก็สามารถเอาไปจุ่มในน้ำได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำที่จะดื่มก็เลือกเป็นน้ำสะอาดๆเลยน้ำขวดเลยถ้าเป็นน้ำที่จะอาบก็เป็นน้ำอาบปกติใครมีน้ำมนต์ที่จะมาต่อก็เติมน้ำใส่ก่อนแล้วค่อยต่อน้ำมนต์ไปก็ประมาณนี้ถือว่าน่าจะครบทุกกระบวนการหรือทุกขั้นตอนเนาะอ่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงถ้าไม่สบายรู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกปวดหัวรู้สึกเป็นไข้ทานพาราแค่พารานะพารา1เม็ดเนี่ย500มิลลิกรัมพอละทุก 4-5 ชั่วโมงไม่ต้องไปกินอะไรที่มากกว่านั้นกินแค่นี้แหละแล้วก็อาการต่างๆมันจะค่อยๆหายเองใน2วันตามทฤษฎีนะครับตอนนี้ผมก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่รู้สึกอะไรและผมก็มีความมั่นใจมากจึงไม่รู้สึกว่ามันจะป่วยอะไรแค่เป็นแค่นี้ผมก็มีความเชื่อส่วนตัวว่ากำลังใจผมดีแล้วก็สิ่งที่ผมทำมันเสริมกำลังใจแล้วมันเป็นความมงคลผมจึงไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นอะไรต่อให้มันเป็นอะไรผมก็ยอมรับในสิ่งต่างๆเพราะผมก็คิดว่ามันเราทำดีที่สุดเราทำอย่างดีที่สุดเราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดหากมันจะต้องเป็นไปตามกฎต่างๆเราก็ต้องมั่นใจในบุญบารมีมั่นใจในสิ่งที่เราทำว่ามันดีแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเช่นนั้นเองแค่นั้นเองนะครับหลักๆ ก็เตรียมตัวให้ดีมีขวัญกำลังใจไม่ต้องเครียดเมื่อไรเป็นนู่นเป็นนี่เมื่อไรสวดมนต์เราอุตส่าห์มีบทสวดมนต์เราดังนั้นเราอย่าทิ้งบทสวดมนต์ให้บทสวดมนต์จงเป็นเครื่องที่ช่วยเรามีกำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมงคลเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเครื่องปกป้องเราสบายมากคนสวดมนต์คนที่ติดตามช่องพระผมมั่นใจว่าสบายมากคนสวดมนต์ไม่ว่าจะบทไหนเอาจะรอดได้ถ้าไม่ทิ้งการสวดมนต์และบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณบารมีของครูบาอาจารย์ก็ไม่มีประมาณเช่นกันดังนั้นสุดท้ายขอบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ขอบารมีของพระพุทธเจ้าหมอยาพระไพศาลคุรุนะครับแล้วก็บารมีของหมอชีวกบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปลอดภัยให้ทุกอย่างราบรื่นและก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากนี้ผมอาจจะทำคลิปรายงานต่อก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วก็ใครฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงมาคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ